รัฐธรรมนูญจึงเป็นเครื่องมือรักษาประชาธิปไตยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปีประจำปี2555สาขาบริหารและพัฒนาองค์กรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้ารับการประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศนักบริหารดีเด่นแห่งปีประจำปี2555สาขาบริหารและพัฒนาองค์กรในพิธีประกาศเกียรติคุณนักบริหารดีเด่นแห่งปีประจำปี2555ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและคณะกรรมการอำนวยการจัดงานนิตยสารเส้นทางไทยโดยมีพระท่านนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศสำหรับโครงการนักบริหารดีเด่นแห่งปีดำเนินการโดยนิตยสารเส้นทางไทยซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและครอบครัวอุทิศตนและสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเพื่อยกย่องให้กำลังใจและเป็นตัวอย่างกับประชาชนทั่วไปโดยพระท่านนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักบริหารดีเด่นที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ซึ่งผ่านการคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและขอให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อสังคมและเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไปในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในตัวแทนนักบริหารดีเด่นแห่งปีประจำปี2555กล่าวขอบคุณในโอกาสที่ได้รับรางวัลและกล่าวถึงการจัดงานประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ว่าการที่นิตยสารเส้นทางไทยได้จัดงานนักบริหารดีเด่นแห่งปีและงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่องให้กำลังใจแก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่นดังกล่าวซึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดจนชีวิตครอบครัวเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมและส่วนรวมภายใต้กรอบโครงการคนดีความดีแทนคุณแผ่นดินสนองยุทธศาสตร์1ล้านก้าความดีถวายในหลวงนับเป็นการดำเนินงานที่ควรสนับสนุนอย่างยิ่งและถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในมิติของงานความมั่นคงแห่งชาติในโอกาสนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณอย่างจริงใจต่อคณะกรรมการจัดงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในวันนี้และจะรักษาคุณงามความดีนี้ไว้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไปในสังคมไทยและจะร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปยิ่งขึ้นขอกราบขอบคุณครับสวยค่ะภาพล่าสุดนะคะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางมูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องให้ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปีในสาขาบริหารและพัฒนาองค์กรซึ่งก็ถือว่าเป็นรางวัลขั้นสูงสุดของมูลนิธิเพื่อสังคมไทยโดยนิตยสารเส้นทางไทยเป็นผู้จัดขึ้นเพราะผมได้รับรางวัลนี้มาแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3สิ่งที่มีความภาคภูมิใจที่สุดก็คือว่าด้วยภารกิจหรือแนวทางในการทำงานที่เรามุ่งหวังจะทำให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบความสำเร็จมากที่สุดนั้นก็เป็นเครื่องมือหรือเป็นตัวชี้วัดที่ทำให้ทางคณะกรรมการได้ประกาศยกย่องและก็เชิดชูเกียรติคุณงามความดีทั้งหมดคงไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งที่ผมทำเพียงคนเดียวคนที่ช่วยให้เราได้รับความสำเร็จก็คือบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนนิสิตนักเรียนของมหาวิทยาลัยที่ได้ช่วยกันทำตามภารกิจของตนเองจนกระทั่งมีเป็นผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ชัดและได้การยอมรับจากสังคมภายนอกผมขอมอบคุณงามความดีไว้ให้กับทุกๆคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับ